การทำบุญที่ไหนก็ไม่ได้ผลบุญที่มากเท่ากับทำกับพ่อกับแม่เหมือนบาปเช่นเดียวกันทำบาปกับพ่อกับแม่ตายไปมักจะกลายเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานลวงหลอกลวงหลอกจะไม่จำเป็นต้องแสดงรอกดูออกนี่คือบรรยากที่เธอบอกเธอหลอกหลอกที่ฉันเชื่อนี่เธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปกับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ชุดนิทานกรรมในตอนเปรตปากเท่ารูเข็มเนื้อหาที่ผมหยิบยกมาสปอยนี้นะครับผมเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยแบบย่อๆให้ทุกคนได้รับฟังถ้าทุกคนอยากรับชมแบบละเอียดสามารถรับชมผ่านทาง YouTube Thai Face หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับนิทานกรรมในตอนเปรตปากเท่ารูเข็มเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่แม่ชีคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นมาจุดเทียนอยู่กลางแจ้งในตอนกลางคืนและทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับบางสิ่งบางอย่างขณะนั้นเองที่เธอกำลังเดินจงกรมอยู่เธอก็ได้มองไปข้างหน้าและเรื่องราวก็ตัดไปที่เด็กวัยคนหนึ่งเขามีชื่อว่าอัมซึ่งอัมก็มองไปที่อะไรบางอย่างตรงหน้าของเขาโดยหน้าตาที่น่ากลัวมากๆซึ่งสิ่งที่แม่ชีและอัมกำลังมองอยู่นั่นคือเปรตหญิงสาวที่เธอนั้นยืนอุ้มลูกของเธอโดยร่างกายที่สูงยาวและปากของเธอก็เท่ารูเข็มซึ่งอัมนั้นก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมากเขาจึงวิ่งหนีไปและได้ชนกับหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อนั้นก็เอามือมาลูบที่หัวของอัมเพื่อให้เขานั้นมีความหวาดกลัวน้อยลงเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาแม่ชีได้เข้ามาพบกับหลวงพ่อเพื่อจะมาปรึกษากับหลวงพ่อว่าจะทำยังไงให้เปรตตนนี้นั้นไปเกิดได้หลวงพ่อจึงบอกไปว่าเปรตตนนี้ที่ยังไม่ได้ไปเกิดเพราะเขามีกรรมถ้าวันใดที่เขานั้นสำนึกระลึกแยกแยะได้เขาก็จะหลุดพ้นไปเองแม่ชีจึงถามกับหลวงพ่อไปว่าแล้วเปรตตนนี้ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรเอาไว้เรื่องราวจึงย้อนไปในสมัยที่แม่ชีเธอนั้นยังไม่ได้มาบวชเป็นแม่ชีเธอเคยมีลูกสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทับทิมทั้งแม่และทับทิมทั้งสองคนเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นแต่ทับทิมนั้นเธอกำลังเป็นสาวเธอจึงไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งของแม่เท่าไหร่แม่พยายามเรียกให้ทับทิมรีบแต่งตัวเพื่อจะไปวัดเพราะว่าแม่กำลังเตรียมกับข้าวกับปลาเพื่อจะไปใส่บาตรที่วัดอยู่ทับทิมจึงบอกกับแม่ไปว่าทำไมแม่ต้องเตรียมกับข้าวเยอะแบบนี้ด้วยและปลาก็ต้องหลายตัวแล้วเราจะเอาอะไรกินแม่จึงบอกว่าของกินมีเยอะแยะแกจะทำบุญพวกนี้เพื่อจะเก็บเอาไว้กินชาติหน้าด้วยแต่ทัพทีมก็ไม่เชื่อว่าการทำบุญจะทำให้ชาติหน้าเรามีกินเมื่อแม่เดินออกไปทัพทีมจึงหยิบปลาตัวหนึ่งแอบไปกินเล่นหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่แม่และทัพทีมกำลังเดินทางไปวัดในตอนเช้าซึ่งขณะนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาซึ่งคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าเขามีชื่อว่าจันซึ่งจันเขาชอบทัพทีมแต่ว่าแม่นั้นก็รู้ว่าจันเขาเป็นคนเจ้าชู้จึงไล่ไม่ให้มายุ่งกับลูกสาวอัมลูกน้องของจันเขาจึงบอกว่าทำไมป้าถึงพูดแบบนี้ไม่ให้เกียรติลูกพี่ผมเลยลูกพี่ของผมไม่ใช่คนยากคนจนนะป้าทับทีมจึงบอกไปว่าอัมนั้นคนรุ่นกับเธออย่ามาตีฝีปากกับเธอเลยดีกว่าเธอไม่อยากให้ลูกสาวของเธอมายุ่งกับคนเจ้าชู้แบบจันและเธอก็บอกทับทีมให้รีบไปวัดขณะที่ทับทีมกำลังเดินผ่านตัวของจันไปทั้งสองคนก็แอบจับมือกันหลังจากนั้นทับทีมก็บอกกับแม่ว่าเธอปวดท้องเธอขอกลับไปที่บ้านก่อนแม่จึงบอกกับทับทีมไปว่าแบบนี้ทุกทีเลยจะไปวัดทีไรก็จะหนีกลับตลอดรู้ไหมถ้าไม่เข้าวัดเข้าวามันบาปนะหาโอกาสไปวัดซะบ้างซึ่งทัพทีมเธอก็แล้วก็บอกให้แม่รีบไปเธอจะรีบไปเข้าห้องน้ำแต่ทัพทีมเธอไม่ได้กลับมาที่บ้านเธอแอบไปเจอกับจันที่กลางทุ่งซึ่งจันก็บอกกับทัพทีมไปว่าเขานั้นรักทัพทีมและอยากจะพาทัพทีมนั้นไปอยู่ด้วยแต่ทัพทีมก็บอกว่าจริงหรือเปล่าที่แม่บอกว่าพี่จันนั้นเจ้าชู้จันก็บอกว่าเขาไม่ได้เจ้าชู้นะอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ชวนเธอนั้นไปอยู่ด้วยซึ่งทัพทีมก็บอกว่าจะไปอยู่ได้ยังไงเธอเป็นลูกมีแม่นะยังไงก็ต้องให้จันมาสู่ขอเธอแต่จันก็บอกว่าทำแบบนั้นคงไม่ได้เพราะว่าแม่ของทัพทีมไม่ชอบจันยังไงก็ไม่ยอมปล่อยให้อยู่ด้วยกันหรอกเขาจึงพยายามอ้อนวอนให้ทัพทีมไปอยู่กับเขาและบอกกับทัพทีมว่าเขาจะไม่ทำให้ทัพทีมเสียใจและจะไม่ให้ทัพทีมอดอยากด้วยจะเลี้ยงดูอย่างดีซึ่งทัพทีมก็ยินยอม
ขณะนั้นเองอัมกับแบมแบมลูกน้องของจันที่กำลังแอบดูจานสวีทหวานอยู่เขาจึงคุยกันว่ายังไงคืนนี้ต้องเตรียมที่นอนเอาไว้แล้วและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาที่ตัวของนั้นเก็บข้าวของแล้ววิ่งหนีแม่ออกมาเพื่อมาพบกับจันแม่เธอวิ่งตามมาแล้วก็มาจับตัวของทัพทีมเอาไว้แต่ทัพทีมนั้นก็สะบัดแขนแม่ออกไปแล้วก็บอกกับแม่ไปว่าแม่ปล่อยฉันไปเถอะฉันอยากจะไปมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับแม่มีแต่อดๆอยากๆแม่จึงบอกว่ามึงกล้าพูดแบบนี้กับกูได้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเธอเลี้ยงดูทัพทีมจนโตขนาดนี้ได้เธอต้องลำบากแค่ไหนทัพทีมนั้นอยากช้ำใจตายหรือไงถึงไปอยู่กับไอ้จันแต่ทัพทีมก็บอกว่าแต่อย่างน้อยๆจันก็คงไม่เหมือนพ่อหรอกที่ทิ้งให้แม่นั้นต้องเลี้ยงดูเธออยู่คนเดียวซึ่งคำพูดของทัพทีมก็ทำให้แม่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากและบอกว่าทัพทีมทำไมถึงกล้าพูดกับแม่ขนาดนี้แม่นั้นถึงกับเข่าซุและนั่งคุกเข่าต่อหน้าลูกสาวทัพทีมจึงบอกกับแม่ต่อไปว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยอมปล่อยเธอไปงั้นเราก็ตัดขาดกันต่อจากนี้เราไม่ใช่แม่ลูกกันอีกต่อไปจันจะบอกกับทัพทีมไปว่างั้นเราไปกันเถอะทัพทีมอย่าไปสนใจเลยและจันก็พาทัพทีมเดินจากไปซึ่งตัวของแม่ก็ร้องไห้และพยายามเรียกให้ทัพทีมกลับมาเธอนึกย้อนไปในวันที่เธอนั้นดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีแต่ณวันนี้ลูกสาวของเธอกลับทิ้งให้แม่นั้นต้องอยู่คนเดียวและต้องมานั่งร้องไห้เสียใจทนทุกข์ทรมานเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งอัมที่เคยเป็นลูกน้องของจันณตอนนี้เขากลายเป็นคนใบ้และกลายเป็นคนง่อยเดินขาเป๋และมือก็ไม่สามารถจับได้เหมือนปกติแต่แบมแบมตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านขายของชำซึ่งชีวิตเขาทั้งสองคนนั้นกลับแตกต่างกันอัมเข้ามาซื้อธูปเทียนเพื่อจะเอาไปใช้ที่วัดแบมแบมจึงเอามาให้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์เลยแล้วเขาก็เอาขนมแล้วก็นมให้กับอัมไปกินด้วยแล้วบอกว่าถ้าอยากได้อะไรต่อไปก็ไม่ต้องซื้อถ้าอยากกินอะไรก็บอกเขาเดี๋ยวเขาให้เองและในคืนนั้นอัมก็เอาธูปเทียนที่เขาได้มาจุดให้กับแม่ชีเพื่อให้แม่ชีนั้นทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตตนนั้นเรื่องราวย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่หลังจากที่ทัพทิมย้ายไปอยู่กับจันแล้วไม่นานเธอก็ตั้งท้องขึ้นมาและมีอาการผื่นอืดผะอมและอาเจียนเธอจึงไปบอกกับจันว่าจันนั้นกำลังจะมีลูกแล้วแต่จันนั้นไม่ได้ดีใจแต่อย่างใดเขากลับทำสีหน้าแย่ๆแล้วก็สลัดตัวของทัพทิมที่มาเซาสีเขาและบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาเขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาแม่ของทัพทิมที่แอบดูอยู่ใกล้ๆเธอจึงรีบพุ่งเข้ามาแล้วมาต่อว่าจันว่ามาทำแบบนี้กับลูกสาวได้ยังไงคนกำลังท้องกำลังไส้อยู่จันจึงบอกว่าจะมาทำไมที่นี่ทำไมถึงกล้ามาเหยียบที่บ้านของเขาเธอจึงบอกว่าเธอจะมาเอาลูกสาวของเธอกลับไปขณะที่แม่มาดึงตัวของทัพทีมไปแต่ทัพทีมก็สลัดมือแม่อีกครั้งแล้วก็บอกกับแม่ไปว่าแม่ฉันบอกแล้วไงว่าเราตัดขาดกันแล้วใช่ไหมจะมาทำไมที่นี่กันอีกแม่จึงพยายามขอร้องทัพทีมและบอกว่าทัพทีมกำลังท้องกำลังไส้อยู่กลับไปอยู่กับแม่เธอแม่จะดูแลเองแต่จานก็บอกกับแม่ไปว่าได้ยินแล้วใช่ไหมอีกแกถ้าได้ยินแล้วก็ใส่หัวออกจากบ้านเข้าไปได้แล้วจันเขาเรียกอัมมาแล้วก็บอกกับอัมว่าห้ามให้แม่มาที่นี่อีกถ้าเกิดว่ามาให้จัดการได้เลยและจันก็สะบัดมือทับทีมที่จับแขนเขาอยู่แล้วบอกว่าอย่ามายุ่งเขาจะออกไปข้างนอกอัมจึงมากันแม่ไว้แล้วก็บอกว่าให้รีบไปสิคนเขาไล่แล้วยังไม่ไปอีกซึ่งแม่นั้นก็ไม่ยอมไปและพยายามจะเอาทับทีมกลับไปอยู่ด้วยเธอนั้นพยายามขอร้องให้ทับทีมช่วยเพราะอัมกำลังจะทำร้ายเธอแล้วแต่ทับทีมนั้นก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่แม่โดนซึ่งอัมนั้นก็ไปเอาไม้มาตีแม่แต่แบมแบมก็แอบมาช่วยแม่เอาไว้และพาแม่กลับไปเรื่องราวตัดมาในตอนที่จันเขามาเจอกับผู้หญิงคนใหม่ของเขาที่มีชื่อว่าบัวและจันก็บอกกับบัวไปว่าบัวนั้นอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วเขาอยากให้บัวไปอยู่กับเขาแต่บัวก็บอกว่าได้ข่าวว่าจันนั้นมีเมียแล้วไม่ใช่หรอแต่จันก็บอกว่าเขาไม่มีซึ่งเมื่อบัวได้ยินเช่นนั้นเธอก็ยินยอมไปอยู่กับจันพอคิดว่าจันจะดูแลเธอไม่ให้เธอนั้นต้องอดแล้วก็ลำบากเมื่อวันที่จันพาบัวเข้ามาที่บ้านบัวก็ได้เจอกับทัพทิมซึ่งบัวก็ถามจันว่าไหนพี่บอกว่าพี่ยังไม่มีเมียยังไงล่ะจันจึงบอกไปว่านี่มันไม่ใช่เมียพี่มันหนีตามพี่มาเองพี่ไม่ได้รักมันซึ่งคำพูดของจันก็ทำให้ทัพทีมนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเธอบอกว่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะฉันอยู่กับพี่มาตั้งนานจนเรามีลูกด้วยกันบัวจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่จันมีเมียแล้วฉันไม่อยากอยู่ร่วมบ้านกับคนอื่นและเธอกำลังจะเดินกลับไปแต่จันก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองและเขาก็ยื่นคำขาดกับทัพทีมไปว่าต่อจากนี้ถ้าเกิดว่าทัพทีมจะอยู่บ้านหลังนี้ก็ให้ย้ายข้าวของมาอยู่ใต้ถุนบ้าน
แล้วเขาก็สั่งให้อัมไปขนของของทัพทิมลงมาอยู่ใต้ถุนและจันก็พาบัวขึ้นไปอยู่แทนที่ของทัพทิมซึ่งทัพทิมก็เสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นทัพทิมก็ต้องทนเห็นว่าจันกับบัวสวีทหวานกันต่อหน้าเธอโดยที่ไม่สนใจอะไรเธอเลยเรื่องราวตัดมาที่แม่ของทัพทิมซึ่งแม่ของทัพทิมนั้นแอบทำกับข้าวแล้วก็มาฝากกับแบมแบมไปให้กับทัพทิมและถามว่าตอนนี้ทัพทิมเป็นยังไงบ้างแบมแบมจึงเล่าให้ฟังว่าตอนนี้จันพาเมียใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วและทัพทิมก็ต้องมาอยู่ใต้ถุนบ้านซึ่งแม่นั้นก็ถึงกับตกใจที่ลูกสาวต้องมาโดนแบบนี้หลังจากนั้นแบมแบมก็เอากับข้าวที่แม่ทำให้ไปให้กับทัพทิมแล้วก็บอกว่าถ้าขาดเหลืออะไรก็ให้บอกเธอได้ซึ่งเมื่อตัวของทัพทิมนั้นได้ห่อข้าวจากแม่เธอกอดห่อข้าวนี้แล้วก็ร้องไห้คิดถึงแม่เพราะว่าเธอไม่เชื่อในคำที่แม่เคยบอกหลังจากนั้นไม่นานเมื่อท้องของเธอนั้นแก่ลงเรื่อยๆจนครบกำหนดคลอดเธอก็ปวดท้องขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยแบมแบมที่ได้ยินเสียงร้องเขาจึงวิ่งเข้ามาแล้วก็บอกกับทัพทิมไปว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะไปบอกจันให้แต่เมื่อเขาไปบอกจันจันกลับไม่สนใจและบอกว่าเขาจะไปตลาดกับบัวแล้วก็บอกว่าถ้าจะคลอดก็ไปตามหมอตำแยมาแบมแบมจึงวิ่งไปหาอัมที่กำลังนอนเมาอยู่แต่อัมก็บอกว่ามาบอกเขาทำไมล่ะเขาไม่ใช่หมอตำแยนะถ้าจะคลอดก็คลอดเองไปเลยส่วนจันกับบัวก็เดินผ่านทัพทิมที่กำลังร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดแต่ทั้งสองคนก็ไม่สนใจทัพทิมเลยแบมแบมจึงวิ่งไปหาแม่ทัพทิมแล้วก็บอกว่าทัพทิมกำลังจะคลอดแล้วแม่ของทัพทิมจึงบอกกับแบมแบมไปว่างั้นก็ให้แบมแบมไปตามยายช่อหมอตำแยมาเดี๋ยวเธอจะรีบไปดูทัพทิมและแบมแบมก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่ายายช่อนั้นมาไม่ได้แกไม่สบายซึ่งแม่เธอก็จำเป็นต้องทำคลอดให้กับทัพทีมด้วยตัวเองแต่เมื่อทัพทีมนั้นคลอดลูกออกมากลายเป็นว่าทัพทีมนั้นไม่ได้ยินเสียงลูกของตัวเองเธอจึงถามกับแม่ไปว่าทำไมเธอไม่ได้ยินเสียงลูกแม่จึงบอกว่าเขามีบุญมาแค่นี้ซึ่งลูกของทัพทีมนั้นก็ไม่รอดซึ่งทัพทีมนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตะโกนบุกเวกโวยวายว่าเธอนั้นไม่เชื่อสุดท้ายเธอก็แน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาของแม่เลยเรื่องราวแต่กลับมาณปัจจุบันแม่ชีได้บอกกับดวงวิญญาณของเปรตหรือทัพทีมว่าลูกเจ้าน่ะไม่ได้อยู่แล้วเขาไปสู่มาตุภูมิแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโยมปล่อยวางซะเถอะโยมน่ะได้สร้างกรรมหนักกับบุพการีเอาไว้มีแค่จิตใจของโยมเท่านั้นแหละที่จะช่วยตัวเองได้ถ้าโยมไม่ยอมปล่อยวางโยมก็จะถูกจองจำอยู่ในความทุกข์ทรมานไปอีกชั่วกับชั่วกันซึ่งขณะนั้นอัมเขาก็แอบดูทุกเหตุการณ์อยู่หลังจากนั้นเปรตทับทิมเธอก็ค่อยๆย่อตัวลงมาแล้วก็กราบเท้าแม่ของเธอซึ่งหลวงพ่อก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตทับทิมซึ่งเปรตทับทิมนั้นเธอก็สวมกอดแม่ชีแล้วก็บอกกับแม่ของเธอไปว่าแม่หนูขอโทษซึ่งอัมนั้นก็ยืนมองเหตุการณ์นี้แล้วก็ร้องห่มร้องไห้เขาอาจจะซึ้งหรือกำลังสำนึกผิดกับสิ่งที่เคยทำกับแม่ชีในอดีตเอาไว้แล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่แม่ชีเธอดูแลทัพทิมเป็นอย่างดีในตอนที่ทัพทิมนั้นยังคงมีชีวิตอยู่เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาหลวงพ่อออกไปเดินบิณฑบาตแล้วก็ได้อัมเป็นเด็กวัดคอยเดินตามอยู่ตลอดและเรื่องราวซีรีส์นิทานกรรมในตอนเปรตปากเท่ารูเข็มก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาได้สะท้อนสังคมมากๆเลยนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ดูซีรีส์แนวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันถ่ายทอดถึงเวรกรรมที่ลูกเนี่ยทำกับแม่ไว้และสุดท้ายจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็ตอบไม่ได้นะครับผมว่าถ้าทำกับพ่อกับแม่แค่ไหนจะตายไปเป็นเปรตจริงๆไหมแต่ก็ต้องบอกว่าลูกที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ยังไงชีวิตก็ไม่มีทางเจริญนะครับถ้าเราทำบุญกับพ่อกับแม่มากๆทำดีตอบแทนแม่ท่านต้องลำบากยังไงชีวิตของเราก็เจริญนะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องดูเคส by เคสนะครับเพราะว่าบางครั้งพ่อแม่ต่างหากเป็นฝ่ายที่เรียกร้องเอาจากเราแต่ถ้าเป็นอย่างในเรื่องนะครับผมแม่ของทัพทิมเนี่ยเป็นแม่ที่ดูแลลูกดีมากๆแม้ว่าลูกจะตัดขาดจากแม่ไปแล้วแต่ก็ยังคงตามเป็นห่วงลูกสุดท้ายเธอก็มาบวชให้เป็นแม่ชีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของลูกสาวที่แม้จะตายไปเป็นเปรตแล้วเธอก็ยังคงทำบุญให้กับลูกสาวอยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแม่ที่แบบว่าน่านับถือแล้วก็รักลูกมากๆเลยนะครับผมทุกคนก็ระวังนะครับแม่ของเราเนี่ยเขาเลี้ยงดูเรามาอย่างยากลำบากแม้ว่าเราจะตอบแทนท่านได้เพียงเล็กน้อยทำบุญกับท่านไว้เถอะครับเพราะว่าท่านเนี่ยจะอยู่กับเราไม่ได้ตลอดชีวิตหรอกครับเนื้อหาในคลิปนี้
ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับลุ้นลองลุ้นลองจะไม่จำเป็นต้องแสดงรองดูออกนี่คือความรักที่เธอบอกเธอลองหลอกให้ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปกับ